มาอีกแล้ววันนี้วันที่6เดือน6ซะด้วยนะครับมือถือเครื่องเดิมนะครับ iQOO Neo 9รีวิวเรียบร้อยดูคลิปได้ในช่องนะมาครับเราจะมาซื้อของกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้มีหลายคนนะครับเรียกร้องมาเดี๋ยวผมก็จัดให้เลยละกันนะนี่ดูเมื่อคืนว้าวุ่นมากหาอะไรเนี่ยเต็มไปหมดนะครับพอดีคอมเนี่ยมีปัญหานะครับยังไม่ได้ประกอบเลยนะอันเก่าประกอบเสร็จก็อดใช้นะครับเข้าเรื่องกันเลยนะเราจะมาสั่งมือถือนะครับ Redmi K50 Gaming Search ไปเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมือ2หรือว่า Refurbished ผมก็ไม่ชัวร์นะครับผมก็เคยสั่งไอตัว K40 มาแล้วผลตอบรับก็ดีเกินคาดเลยนะครับคลิปนี้อยากให้ลอง K50 Gaming ใช่ไหมนี่มันคือ Poco F4 GT ในบ้านเรานะครับราคานะครับเนี่ยร้านเดียวกันเลยนะที่ผมเคยซื้อ 90% สภาพใหม่แต่ว่าเรามาดูอีกร้านนึงร้านนึงเนี่ยผมเห็นเขาขายถูกนะครับร้านนี้หรือเปล่าคือมีค่อนข้างหลายร้านนะครับแนะนำนะดูรีวิวดีๆส่วนถ้าถามว่าร้านนี้ไว้ใจได้ไหมได้นะครับคลิปที่แล้วผมสั่งไปหายไปไหนแล้วอ่ะหาไม่เจอแล้วนะร้านเมื่อกี้นี่ร้านเดิมนะครับที่เราดูนะแล้วก็ร้านข้างๆเนี่ยเป็นก็ร้านเดิมนี่นะทำไมต่างกันนะอันนี้น่าจะเป็นการแรนดอมสีนะทุกคนเลยถูกกว่า300นะครับผมก็เอาตัวนี้แล้วกันนะแรม8รอม128นะครับก็มีการคืนสินค้าฟรีนะไม่รู้ว่าคืนได้จริงหรือเปล่านะลุ้นกันนะครับว่าต้องรอกี่วันนะเครื่องที่แล้วนี่ผมรอแบบโอครึ่งเดือนนะครับโอ้ส่วนลดต่างๆตามนี้เลยนะครับเนี่ยครับใครมีเหรียญอะไรต่างๆก็ใช้ได้นะครับเรียบร้อยนะส่งฟรีนู่นนี่นั่นจ่ายด้วยพร้อมเพย์ลดอีก3บาทนะครับผมจ่ายด้วยบัตรเครดิตแล้วกันนะเพราะว่าอยากได้เงินคืนนะครับโอเคจบที่ 6,942 นะครับโอเคครับไปรอของมากันนะวันนี้วันที่6นะครับ11โมงของมากี่โมงวันที่เท่าไหร่มาดูกันปึ๊บโอ้โหมาแล้วนะครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เนี่ยขอดูแป๊บนี่ครับวันที่27นะทุกคนโอ้โหรอบนี้คือรอแบบนานมากนะครับตั้งแต่ 6.6 นะถึงจะได้ของนะครับตามต้นคลิปที่เปิดคลิปไปเลยนะคือแบบรอจนเปื่อยอะนะตามนั้นผมสั่งมานะครับ Redmi K50 Gaming Edition นะครับเป็นแรม8รอม 128GB Random Color นะตัวเลือกตามนี้ได้มาราคา 6,900 บาทนะครับมาเดี๋ยวมาอันบ็อกกันดีกว่านะครับว่าด้านในนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับแพ็กเกจเนี่ยเหมือนเดิมเลยใครอยากสั่งนะครับลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับแต่ก็แนะนําให้ดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะเป็นตัวเลือกในการพิจารณานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะนี่แพ็กเกจนะครับแพ็กมาให้แบบเดิมเลยนะห่อใหญ่ๆแบบนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายๆช่วงนะครับใครจะซื้อเครื่องมือ2หรือว่าเรียกว่าอะไรเครื่องรีเฟอร์นะครับที่บางคนเรียกกันนะก็ลองดูคลิปนี้ก่อนนะครับแนะนํานะครับให้ดูคลิปก่อนนะแล้วค่อยตัดสินใจนะมาครับเราก็แกะเลยฟึบนี่อุ้ยกล่องเหลืองด้วยว่ะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผมไม่เคยจับนะครับเป็นรุ่นที่เข้าไทยหรือเปล่าน่าจะเข้านะเพราะว่าตัวนี้เป็น Poco F4 GT มานี่ครับปึ๊บเหมือนจะได้ของอะไรมาด้วยนะครับบางอย่างปาดเลยปึ๊บปึ๊บนี่นี่ปึ๊บโอ้ยมาแล้วครับมีบับเบิ้ลการอีกทีหนึ่งเป็นกล่อง Poco F4 GT นะนึกว่าจะเป็นกล่อง Redmi นะครับอันนี้น่าจะเป็นกล่อง Poco F4 GT เลยนะครับให้มาเหลืองๆอย่างนี้เลยนะก็บางคนเนี่ยอาจจะได้กล่อง Redmi บางคนอาจจะได้กล่อง Poco นะครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับนะปึ๊บนี่ได้อะไรบ้างเหมือนเดิมนะครับที่ตั้งมือถือนะครับ1อันเต็มบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็อะไรไม่รู้นะทุกคนเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีเคสนะครับ K50นี่ครับโอ้ยดูกล่องเป็นไง Poco F4 GT นะครับตอนนั้นนี่ที่เข้าไทยเนี่ยคือราคาแบบ 21,000 เลยนะแล้วก็ซิลนะครับเป็นซิลที่ซิลขึ้นมาใหม่นะทุกคนนี่แกะเลยมีรอยอยู่ด้วยนะทุกคนเนี่ยอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปพิจารณาดูกันเอานะว่าจะเอาดีไหมนะครับเครื่องนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกมือ2นะครับอ่ะซึ่งเป็นแบบ 95% นะแกะไงเนี่ยไม่ไหลออกมาด้วยหรือว่าเราแกะไม่เป็นเนี่ยไม่ไหลออกมาด้วยง้างกล่องเลยนะทุกคนแล้วก็ดึงออกมาปึ๊บผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ากล่องเนี่ยเป็นกล่องแท้หรือเปล่านะเพราะว่า
ไม่มีเลขอีมี่ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนนี่ด้านในก็เหมือนเป็นแบบโอ้โหสุดจริงทุกคนดูยางรัดมาอย่างนี้เลยนะผมบอกได้เลยว่ากล่องเนี่ยไม่น่าจะเป็นกล่องแท้นะครับอันนี้คือลองให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับพูดกันตามตรงนะแล้วก็หัวชาร์จนะครับตัวเลขฟอนต์อย่างนี้ไม่น่าใช่ของแท้นะครับแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยมันจะขึ้นแอนิเมชัน120วัตต์ด้วยอันนี้คือโคตรโหดนะทุกคนคือมันไม่ใช่ของแท้นะแต่ว่ามันจะขึ้นเป็นแอนิเมชัน120วัตต์นะเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูด้วยนะครับต่อมานะครับสายชาร์จนี่ก็น่าจะเป็นของแท้นะครับเพราะว่าสายชาร์จแบบนี้เนี่ยชาร์จเร็วนะครับมันจะขึ้น67วัตต์120วัตต์นะครับผมเคยซื้อมาใช้อยู่ก็ราคาไม่ถึง100นะครับประมาณ60บาทอันนี้ก็ไม่น่าจะเอาของปลอมมาให้นะทุกคนน่าจะชาร์จได้จริงนะครับอันนี้แล้วก็หัวชาร์จนะครับตามนั้นอ่ะผมจะไม่ลอกละกันนะหน้าตาแล้วเนี่ยดูจากฟอนต์ดูจากอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะปลอมนะครับของแท้เนี่ยมูลค่าประมาณ 1,500นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากใช้แบบเป็นของ Third Party เนี่ยก็ของ ZMI นะครับประมาณ900บาทมาตัวเครื่องเนี่ยต้องเป็นของแท้แหละนะทุกคนโอ้โหรัดยางมาให้อย่างนี้เลยดูดิแบบเพิ่งเคยเจอนะครับเป็นรอบที่2แล้วนะไม่รู้ว่าผมได้สั่งร้านเดิมหรือเปล่านะต่อมานะครับนี่โอ้โหใหม่คลิปแบบทำสีมาใหม่เลยนะเนี่ยเวลาเปิดออกเนี่ยมันจะแบบพับง่ายมากดูดิไม่เหมือนของจริงอ่ะมันไม่เหมือนของแท้ที่ผมเคยแกะนะนี่ด้านในก็มีเคสมาให้ด้วยมีฟิล์มกระจกมีคู่มือโอ้โหทำขึ้นมาใหม่เลยหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเป็นของใหม่แบบใหม่เลยนะครับทุกคนหรือว่าอาจจะเก็บไว้นานก็ไม่แน่ใจนะครับนี่แต่ดูจากฟอนต์ดูจากอะไรต่างๆตามนี้นะครับเคสนี่ก็ของจริงไม่น่าจะแถมโฟมมาให้อย่างนี้นะอย่างนี้ด้วยนะนิ่มๆเลยนะทุกคนอันนี้เคสนี้มีฟิล์มกระจกมีอะไรให้ฟิล์มนี่มีขอบดำหรือเปล่าเนี่ยขออย่าขอบดำเลยลอกไม่ขึ้นด้วยติดอะไรเนี่ยอ่ะอุ้ยโชคดีนะครับฟิล์มกระจกไม่มีขอบชอบเลยอันนี้ดีต่อมาก็เข็มจิ้มซิมนี่มีมาตรงนี้เลยนะครับดูสีกล่องเนี่ยมันจะแบบสดๆนะครับทุกคนสีของกล่องสีของอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูแบบสดดูใหม่มากๆนะมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะทุกคนโอ้โหรัดมาให้อย่างนี้แบบเหมือนเพิ่งติดอะไรเสร็จอะนะเหมือนเพิ่งแกะเครื่องแล้วติดอะไรมาตัวเครื่องนี่ของแท้แน่นอนนะครับผมคิดว่าปลอมกันยากนะเพราะว่ามือถือก็ไม่ใช่แบบราคาสูงอะไรมากนะครับตอนนี้แกะแล้วมันต้องขาดอย่างนี้จริงๆนะออกอย่างนี้เลยฟึบอุ้ยตัวเครื่องจับครั้งแรกนะครับสัมผัสครั้งแรกก็ไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับมีแต่รอยมือผมเนี่ยอันนี้เป็นปุ่มอะไรเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับฟิล์มไม่ได้ติดมาเหมือนจะมีร่องรอยอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับปุ่ม LR มีมาให้ใช้งานปึ๊บ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 นี่ครับติดเป็น Redmi นะคือเครื่องเนี่ยปลดล็อกมาเรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมโอเคลองรำได้สบายๆนะครับคือเครื่องเนี่ยเป็น Redmi นะแล้วก็กล่องเนี่ยน่าจะทำขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ใส่เป็นโคโค่มาMIUI 14นะครับใครอยากเอาไปลงรอมก็ได้ตามสบายเลยนะผมรู้สึกว่ารุ่นนี้ขอบจอมันหนาๆไหมเนี่ยเลือกภาษาเลือกอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เรื่องของความร้อนเนี่ยมาแน่นอนนะครับเครื่องนี้8 Gen 1ไม่ธรรมดานะครับเรื่องความร้อนสแกนนิ้วก็น่าจะด้านข้างเครื่องนะข้ามไปก่อนฟึบฟึบโอ้โหเว้ยลงรอม EU มาให้ด้วยเอาเรื่องอยู่นะทุกคนPoco F4 GT นะครับเป็น MIUI by Xiaomi.eu นะครับอันนี้คือเป็นลอมที่ค่อนข้างดีนะครับต่อมานะครับชื่อรุ่นนะ MIUI Poco F4 GT นะครับแบตเตอรี่ 4,700 มิลลิแอมป์นะSnapdragon 8 Gen 1นะครับตัวนี้ก็ยังแรงอยู่นะครับแต่หาพัดลมมาติดด้วยต่อมานะครับเราลองเช็คกล้องนะเฮ้ยเหมือนกล้องนี่จะลงแบบมอสไลก้ามาหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช่นะเปิดลายน้ำดูนะครับมีหรือเปล่าไม่น่ามีนะมันคล้ายๆอ่ะ Redmi K50G นี่เอ้ยรูปนี่ก็ได้อยู่นะเนี่ยถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้น่าจะได้ 8K หรือเปล่าได้ 4K60 นะครับโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะ 4K60 นะครับกล้อง64ล้านอ่ะลองทุกเลนนะครับอ่ะเวลาได้เครื่องแบบนี้มาเราต้องลองนะครับเลนส์อัลตราไวด์ได้ไหมได้กล้องนะครับนี่ฟึบมันก็ชัดอยู่นะเนี่ยมีอะไรกันโหมดต่างๆมีมาให้นะครับลองแบบกล้องหน้าดูนะทุกคนมันใช้ได้หรือเปล่านะเผื่อมันใช้ไม่ได้นะครับนี่ครับกล้องหน้าก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ใส่ซิมอะไรต่างๆก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าไม่ใช่พวกเรียวมีวันพัทที่เป็นเครื่องนอกนะที่จะล็อกโซนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเปิดเกมโหมดฟึบน่าเอาเรื่องนี่ไม่มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นี่เป็นอะไรเนี่ย Wi-Fi 6ด้วยไม่ธรรมดานะครับ
ก็เดี๋ยวต้องโหลดเกมโหลดอะไรต่างๆก่อนนะครับปุ่มป๊อปอัพนี่ก็มีนะครับเหมือนจะได้รับการอัปเกรดมาจากตัว F3 GT ด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีพวกPoco GT มาแล้วนะทุกคนน่าจะไม่ได้ทำต่อแล้วนะครับ Refresh Rate นะครับก็60กับ120แต่ลงรอม EU มานี่น่าจะทำให้เป็น90ด้วย16 ทุกคนยังไงเนี่ยไหลแบบโอ้โหเอาแล้วไงมีแววว่าน่าจะได้แงะเครื่องเปลี่ยนแบตเองแล้วนะดู15เนี่ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วไม่ธรรมดาแล้วเครื่องนี้14โอเคทุกคนงานเข้าแล้วก็เดี๋ยวลองสแกนนิ้วดูนะครับว่าสแกนได้หรือเปล่าอ่ะมาสแกนดูเซนเซอร์ใช้ได้นะการสั่นนี้ก็โอเคเลยนะครับสั่นแรงอยู่นะครับโอเคเพิ่มลายนิ้วมือเรียบร้อยอ่ะสแกนหน้าไม่เอาแล้วกันลองสแกนดูฟึบฟึบโอ้ยฟึบโอ้ยโหดจัดดูดิโอ้โหโอ้โหติดทุกอันอ่ะดูดิโอ้โหสุดจริงเรื่องกล้องเรื่องอะไรต่างๆใช้งานได้หมดนะครับเรื่องของจอก็โอเคนะครับเหมือนจะได้รับการเปลี่ยนมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเหมือนมันยังมีฟิล์มอยู่เลยนะเนี่ยแบตเหลือ9แล้วมาครับเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ดูเลยหัวชาร์จที่เขาให้มาเนี่ยใครจะรับต่อผมก็ลองทักมาได้นะครับมันต้องแกะอย่างนี้แล้วมั้งเพราะว่าไม่รู้จะแกะยังไงแล้วนะครับเรียบร้อย120วัตต์นะครับเสียบเข้าไปเลยมาครับตัววัดไฟตัวเดิมเจ้าเก่ามาแล้วแค่ผมเสียบตัววัดไฟเข้านะทำไมมันกระพริบอย่างนี้เนี่ยมันไม่เคยเป็นเลยนะครับวัดเลยฟึบนี่แอนิเมชันจัดเต็มดูกำลังไฟที่ให้19วัตต์เนี่ยคือของปลอมที่ผมเจอมานะครับหัวชาร์จแบบนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณเนี้ย19วัตต์20วัตต์นะครับโคตรช้านะครับคือหัวชาร์จเนี่ยตีไปเลยนะครับปลอมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะอีกตัวนึงอันนี้คือของแท้นะครับจาก Poco F6 เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นหัวชาร์จ Poco F6 นะดูกำลังไฟที่ให้เรียบร้อยเสียบเข้าไปแล้วนะครับ67วัตต์หัวชาร์จ90วัตต์แต่ขึ้น67วัตต์น่าจะตันที่สายนะครับเนี่ยดู29 40 50 58ตามนั้นนะครับทุกคนมานะครับสายชาร์จแบรนด์ดังแบรนด์เดิมนะครับ Acer ผมคิดว่าเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยน่าจะขึ้นเป็น120วัตต์สายชาร์จ Acer นะตัวนี้รองรับ120วัตต์เสียบเข้าไปแล้วเนี่ยน่าจะขึ้นเป็น90วัตต์นะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าน่าจะไม่รู้จักหัวชาร์จ90วัตต์ก็เป็นได้นะครับเดาเอานะเสียบเลยฟึบเหมือนว่าลอมเนี่ยมันจะไม่รู้จักหัวชาร์จหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนสมัย F4 GT เนี่ยมันยังไม่มีหัวชาร์จ90วัตต์เลยนะครับจากที่ทราบมานะน่าจะงงๆอยู่นะครับได้26วัตต์เองเหรอ30 34นะครับใช้ได้ประมาณนี้35นะครับนี่ครับผมชาร์จเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวรอแบตเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าสเปคให้ฟังกันนะครับสำหรับเครื่องนี้แล้วก็ขอเวลาสัก 1-2 วันนะครับไปลองเล่นเกมแล้วก็เดี๋ยวสรุปมาให้นะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับใครอยากซื้อต้องดูอะไรบ้างตามนี้ไปมาครับเดี๋ยวผมมาเล่าสเปคให้ฟังกันนะสำหรับ Poco F4 GT ตัวนี้นะครับหรือว่า Redmi K50 Gaming ตัวนี้นะสีที่ผมได้มานะครับเป็นสีดำนะเดี๋ยวมาเล่าสเปคให้ฟังกันนะครับสำหรับตัวนี้นะหน้าจอขนาด 6.67 นิ้วเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับแล้วก็มี Refresh Rate อยู่ที่120 Hz นะตัวนี้เนี่ยใช้ CPU เป็น Snapdragon 8 Gen 1นะครับซึ่งเป็น CPU ที่ค่อนข้างร้อนมากๆนะครับเวลาเล่นเนี่ยก็แนะนำนะครับให้หาพัดลมมาติดด้วยนะจะได้เล่นแบบสบายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าไม่หาพัดลมมาติดเนี่ยคือ FPS เนี่ยค่อนข้างร่วงเลยนะครับ GPU นะครับเป็น Adreno 730นะตัวนี้เนี่ยใช้แรมเป็นแบบ LPDDR5 ROM เนี่ยเป็น UFS 3.1 นะครับก็คือแรงๆเลยนะครับในสมัยนั้นนะแรงมากๆนะครับแล้วก็ความจุที่ผมสั่งมานะครับเป็นตัวแรม12 ROM 128 GB นะครับได้ ROM มาก็โอเคนะครับแต่ก็ยังน้อยอยู่นะเนี่ยอันนี้คือโหลดประมาณ6เกมนะครับก็ใกล้เต็มแล้วนะถ้าใครอยากได้ความจุที่เยอะขึ้นก็แนะนำให้สั่งตัว256มานะครับตัวเรื่องกล้องเนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูเลยนะอันแรกนะครับเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับ8ล้านพิกเซลเลนส์ไวด์64ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีการสั่น OS มาให้นะครับแล้วก็มีเลนส์มาโครมาให้นะครับ2ล้านพิกเซลกดตรงนี้เป็นเลนส์มาโครนะครับซึ่งการถ่ายวิดีโอเนี่ยถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 60 เฟรมนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับก็เป็น Full HD 60 เฟรมนะครับอันนี้ค่อนข้างดี
เลยนะครับถึงจะไม่ใช่ 4K เนี่ยแต่ว่าให้ Full HD 60เฟรมมาเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับส่วนโหมดต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ครบคันนะครับลองมาเล่นดูกันได้นะครับผมจะไม่ได้รีวิวอะไรเกี่ยวกับกล้องมากมายนะต่อมานะครับเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาอยู่ที่ 4,700 มิลลิแอมป์มาพร้อมกับชาร์จไว120วัตต์นะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยให้มาค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวที่ผมเจอมาเนี่ยเหมือนจะมีแบบอาการเสื่อมเล็กๆน้อยๆนะครับคือผมลองเล่นแบบเต็มที่เนี่ยไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับหมดนะผมให้สัก1ชั่วโมง40นาทีนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจาก 100% เล่นเกมหนักๆเลยหมดแน่นอนนะครับอยู่ไม่ถึง2ชั่วโมงแน่นอนแต่ถ้านำไปใช้งานทั่วไปเนี่ยผมว่ายังโอเคอยู่นะครับก็ใช้งานแบบพวกตอบแชทเล่นเฟซเล่นอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่ายังโอเคอยู่นะครับส่วนชาร์จไว120วัตต์เนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปซื้อชุดชาร์จมาใหม่นะครับเพราะว่าอันที่แถมมาให้เนี่ยผมลองเทสแล้วก็ตามต้นคลิปเลยนะครับกำลังไฟเข้าอยู่ที่20วัตต์เท่านั้นนะครับได้ของปลอมนะครับตามนั้นนะแต่ตัวเครื่องเนี่ยยังเป็นเครื่องแท้นะครับนอกนั้นเนี่ยคือปลอมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องเคสฟิล์มนะครับตามนั้นคือปลอมหมดเลยนะครับต่อมานะครับอย่างอื่นเนี่ยก็จะมีตัวสแกนนิ้วด้านข้างเครื่องนะครับซึ่งสแกนดีมากๆนะปึ๊บเนี่ยคือแบบเร็วมากดูดิสแกนนิ้วด้านข้างเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มป๊อปอัพตรงนี้นะครับก็ยังมีมาให้นะครับจากรุ่น K40 Gaming นะตัวนี้ K50 ก็ยังมีมาให้นะครับเป็นปุ่มป๊อปอัพอย่างนี้นะก็คือใครอยากได้ปุ่มป๊อปอัพเอาไปเป็นแบบช็อตคัทกดเกมกดอะไรเนี่ยคือดีเลยนะครับใช้งานได้นะแล้วนี่ผมตั้งไว้นะครับให้มันเปิดปิดไฟถ้าเปิดพร้อมกันน่าจะปิดไฟหรือเปล่าน่าจะเป็นการกดค้างหรือเปล่าก็คือมันสามารถตั้งค่าได้นั่นเองนะต่อมานะครับตรงบริเวณโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีไฟ RGB เหมือนเดิมนะเราสามารถเปิดได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูเลยกดเปิดเนี่ยมันก็ยังติดอยู่นะนิดนึงดับไปแล้วมันจะไม่โชว์แบบเรียลไทม์ให้เราดูเลยนะเราจะต้องไปตั้งค่าตรงไหนสักที่เนี่ยมันจะไม่โชว์อย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะแล้วก็เหมือนว่าไฟฝั่งนี้เนี่ยมันจะติดไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับมีมาให้นะครับลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับลำโพงเนี่ยเป็น4ตัวนะครับก็คือเขาจะนับอย่างนี้นะ1 2 3 4นะครับเป็นลำโพง4ตัวนะครับจูนเสียงโดย JBL นะเรื่องเสียงก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับดีมากๆเลยนะสำหรับเสียงของลำโพงตัวนี้ให้ไมโครโฟนมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ1ตัว2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับตามนี้เลยนะหลักๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆเนี่ยสเปคก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็เรื่องของ Android นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น Android ที่เท่าไหร่นี่แหละผมจำไม่ได้นะน่าจะ13หรือว่า14เพราะว่าตัวนี้เนี่ยแฟตลอม EU มานะครับอยากไป Android ไหนก็สามารถทำได้เลยนะเนี่ยก็ไปหามาลงให้มันตรงรุ่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Redmi K50 Gaming ตัวนี้นะมาครับมาอยู่ในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างนะครับกับตัว Redmi K50Gaming ตัวนี้นะหรือว่าเป็น Poco F4 GT นะครับซึ่งลอมที่ร้านลงมาให้เนี่ยเป็นลอม EU นะครับนี่ Xiaomi.eu นะครับ Poco F4 GT นะแล้วก็สเปคตามนี้นะครับแบต 4,700 มิลลิแอมป์นะผมว่าแล้วทำไมมันถึงลดเร็วนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แบตที่มันน้อยด้วยนะเนี่ย 4,700 นะครับอันนี้ถือว่าน้อยนะ Snapdragon 8 Gen 1นะครับเป็น RAM 12จอ AMOLED แล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนมาหรือเปล่าถึงได้รัดยางมาอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เดาเอานะแล้วก็กล้องหน้านะครับ20ล้านกล้องหลังก็ตามนี้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเล่นเกมทั้งหมดเนี่ย6เกมนะครับแล้วก็วัด FPS วัดแบตเตอรี่นะครับว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันเอาอยู่หรือเปล่านะสำหรับเครื่องนี้คือเราจะไม่ได้เทสอะไรจริงจังมากนะครับแล้วก็จะไม่ได้อัดหน้าจอด้วยนะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเกมแต่ละเกมไปนะครับประมาณสักเกมละ10นาที15นาทีนะครับแล้วก็จับ FPS ดูว่าโอเคไหมมาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น Snapdragon 8 Gen 1นะครับผมเลยต้องใช้พัดลมนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะร้อนนะแล้วก็พัดลมเนี่ยผมก็รอบนี้เราก็เปลี่ยนแนวนะครับไม่ได้ใช้ตัวที่แพงมากนะตัวนี้เนี่ยเป็น Mimo นะครับ CX07 หรือเปล่าไม่แน่ใจนะราคาอยู่ประมาณ299บาทนะครับลองใช้เป็นตัวถูกๆดูบ้างนะครับตัวนี้ก็คือจุดเด่นก็คือมันจะถอดฝาพัดลมได้นะแต่ผมไม่เปิดละกันนี่เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ROV เนี่ยเราเซตติ้งได้สูงสุดหมดเลยนะครับตามนี้ Snapdragon 8 Gen 1นะมาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูคือพอเราติดพัดลมแล้วเนี่ยมันเย็นขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตอนที่ผมโหลดเกมเนี่ยคือความร้อนเนี่ยทะลุแบบเยอะมากนะครับก็แนะนำให้ติดพัดลมนะสำหรับรุ่นนี้นี่แล้วในโหมดเกมนะครับก็มีแบบตั้งพวกปุ่มแอคชั่นนะครับเนี่ยปุ่มป๊อปอัพนะเราสามารถตั้งได้นะครับก็กดไปเปิดมาหนึ่งทีปุ๊บนี่มันก็จะตั้งนี้เราก็กดตั้งค่าเราอยากให้มันกดอะไรอะซื้อของให้ก็น่าจะประมาณตรงนี้แล้วก็กดบันทึกนะครับอยากตั้งปุ่ม R ก็เปิดปุ๊บแล้วก็ลากออกมาได้เลยนะเนี่ยกดตั้งค่าแล้วก็ลากไปตรงไหนก็ได้นะครับอยากให้มันแบบโจมตีนะประมาณนี้น่าจะตรงนะครับ
นะแล้วก็กดเสร็จสิ้นเรียบร้อยคราวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นี่ก็จับเวลาไว้นะนี่ครับเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ลองกดไม่โดนเดี๋ยวเราตั้งใหม่ฟึบปัดออกมาแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดแก้ไขลากมาให้มันโดนนะครับแล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็ตัว L นี่น่าจะได้นะประมาณนี้แล้วก็บันทึกเสร็จสิ้นแล้วก็ลองกดดูปึ๊บนี่ตัว L คือของมันยังไม่ออกมาให้เราซื้อนะส่วนตัว R เนี่ยกดได้เลยปึ๊บเผื่อใครอยากใช้ก็กดได้เลยนะครับมาผิดเลยหรือเปล่าโอเคผมมาผิดเลนนะ RV ก็น่าจะสบายๆนะครับเพราะว่า CPU ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะเล่นได้แบบลื่นๆนะครับแต่ก็จะติดเรื่องความร้อนนะแนะนำนะครับให้ใช้ตัวพัดลมนะครับอ้าวแล้วผมก็ลืมตั้งแล้วเนี่ยตั้งให้มันเป็นอุณหภูมิ CPU นะอันนี้มันเป็นการใช้ CPU นะครับมันเลยขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้เดี๋ยวผมวัดอุณหภูมิให้ดูแบบนี้แล้วกันฟึบ32นะครับโอ้โหโคตรเย็นพัดลมตัวเล็กๆเองนะทุกคนบางคนนะครับอยากหามือถือมาเล่นเกมนะก็ลองดูตัวนี้นะครับแต่ก็แนะนำให้ดูคลิปให้จบก่อนนะว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะเรียบร้อยตายไปเกมนี้เราได้เกิดตอนนี้เล่นเกมมา8นาทีนิดๆนะครับก็แบตก็ยังร้อยอยู่นะผมดูเมื่อกี้แบตก็ยัง 100% อยู่นะดูผมนึกว่าแพนด้าเนี่ยตัวขาวๆเหมือนกันด้วยนี่ไปอันติเอาเด้อุ๊ยมา2อุ๊ยเจ็บโอ้ไม่รอดจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ROV 1ตานะเล่นไปประมาณ10นาทีนะครับ10กว่านาทีนะนี่17นาทีตามนี้นะครับแบตเตอรี่จาก 100% เนี่ยลดไปแค่ 3% นะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นต่อนะครับเดี๋ยวจะดูนะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะลดไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเกมต่อมานะครับมาอยู่กับ PUBG Mobile นะผมก็ได้หยุดจับเวลาไปแป๊บนึงนะครับเพราะว่าไปจุละมานะครับก็แบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ 95% นะครับเดี๋ยวผมเล่นต่อเลยซึ่งเกม PUBG Mobile เนี่ยน่าเสียดายอยู่นะครับเปิด90ไม่ได้เลยนะทุกคน120ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นที่ลอมนะครับวิธีแก้นะครับก็อาจจะต้องไปลงลอมนะหรือว่าจะไปลงไฟล์ลงอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับบางลอมมันก็จะเปิด90 120ได้เลยนะครับ PUBG นะครับผมก็เล่นใน Arena เหมือนเดิมนะเพราะว่า60เฟรมนะครับยังไงมันก็ลื่นๆอยู่แล้วนะ90เฟรม120เฟรมกันไปแล้วนะสำหรับเกมนี้ก็ได้60เฟรมนะครับใครอยากแก้ก็ไปลงลอมหรือว่าลงไฟล์เอานะทุกคนใครอยากเล่น120หรือว่า90เพราะว่า CPU ก็ดันไหวอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไจโรสโคปอะไรก็มีให้ครบนะครับใช้งานได้ปกติเลยเนี่ยปึ๊บเรื่องความร้อนก็เย็นๆนะครับเพราะเราใช้พัดลมนะแล้วก็พัดลมตัวนี้เนี่ยผมว่ามันเย็นมากเลยนะเนี่ยดู32เองดูดิตัวเล็กแค่นี้เองนะครับ
แล้วก็ตัวแผ่นทำความเย็นเนี่ยก็ไม่ได้กว้างแบบมันไม่ได้เต็มพัดลมนะก็มันก็แผ่นเล็กๆนะครับแต่ก็ช่วยได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแจกเลยนะพัดลมก็แนะนำให้ไปติดตามที่แฟนเพจได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวจะมีแจกตัวนึงนะครับสำหรับพัดลมตัวนี้นะแต่ก็ยังไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับนี่ลวงไหมมาจุ๊บๆปุ๊บปุ๊บเออแล้วก็หลังจากผับจีนะครับเราลืมบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไปก็เหลืออยู่ 90% นะครับนี่แล้วก็ตอนนี้จับเวลามาทั้งหมด33นาทีนะครับ33นาทีลดไป 10% นะครับประมาณนี้เซตติ้งนะครับของเกม Warzone เนี่ยผมปรับเป็นปานกลางแล้วก็ FPS แบบไม่มีขีดจำกัดนะครับความเรียดก็เป็นสูงเลยละกันนะประมาณนี้นะครับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ Warzone นะแล้วก็โหมดประสิทธิภาพเราก็เปิดไว้เหมือนเดิมนะครับตามนี้ดูดิโดดเลยละกันอุ้ยเฟรมก็วิ่งทะลุ60นะครับดูดิกู80 70เอาเรื่องอยู่อุ้ยเฟรมดีนะแต่ก็จะมีแบบดรอปๆบ้างนะครับดู70 80เลยอะโคตรเอาหลังจากที่ผมได้เล่นมาสักพักนะครับสำหรับ Warzone นะคือผมจำไม่ได้แล้วนะว่าให้ดูแบตเตอรี่ไปเนี่ยมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือตอนนี้เนี่ยมันเหลืออยู่ 77% นะครับผมรู้สึกว่าน่าจะเจออาการแบตไหลนะครับตอนนี้คิดว่าเครื่องนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้เปลี่ยนแบตมานะครับแบตก็น่าจะมีอาการไหลนิดนึงนะผมคิดว่าน่าจะอยู่ไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับใครจะซื้อไปก็เตรียมตังค์หาแบตมาเปลี่ยนด้วยนะครับโอเคแล้วก็เฟรมเรทที่ทำได้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับมีแบบทะลุ90เลยนะทุกคนมีแบบเฟรมไปแตะ 70-80 เลยนะครับตัวนี้ทำออกมาได้ดีนะแล้วก็ดูเฟรมเรทเฉลี่ยเนี่ย 70-60 อ่ะดีเลยนะครับความร้อนเนี่ยก็เริ่มร้อนนะครับบนหน้าจอไม่ค่อยร้อนนะมันจะร้อนตรงขอบๆนะครับเนี่ยสายตอนนี้น่าจะบอดเอ้า
เกณฑ์ต่อมานะครับเกณฑ์ชิน Impact นะที่ผมมาพากเสียงอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกนะครับเสียงมันเข้า Setting นะครับเป็นแบบสูงสุดแล้วก็เปิด60เฟรมตามนี้เลยนะครับThank you.
เกมต่อมานะครับ Wuthering Wave นะครับเกมนี้เกมใหม่เหมือนกันนะเราเปิดสุดหมดทุกอย่างเลยเป็น60เฟรมนะครับนี่ปรับไปเลยนะเกมต่อมานะครับ Car X เราก็เปิดสุดหมดเลยนะเป็นระดับ6แล้วก็เปิด60เฟรมนะครับดูดิโคตรลื่นเนี่ยดูเมนูต่างๆเนี่ยคือโคตรลื่นเลยนะครับเกมนี้
้ครับตอนนี้เนี่ยเราก็เล่นจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูเฟรมเรทแต่ละเกมนะครับคาเอ็กผ่านไปนี่วูเทอริงเวฟนะครับเป็นไงใช้ได้เลยนะครับแต่ละอันคือผ่านเลยนะครับดูเฟรมเรทแต่ละเกมนะครับใครดูไม่ทันก็แคปไปได้นะพับจีก็นิ่งๆนะครับ RV ก็โคตรนิ่งเลยนะครับประมาณนี้แต่ว่าข้อเสียก็คือแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างไหลนะครับนี่เล่นมาทั้งหมด1ชั่วโมง27นาทีนะครับดูแดงแบบโอ้โหแดงมากนะครับใครจะซื้อแล้วก็ถ้าดวงซวยแบบผมเนี่ยก็แนะนำให้หาตังเปลี่ยนแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวผมสรุปให้ท้ายคลิปนะครับข้อดีข้อเสียสำหรับคนที่จะซื้อเครื่องมือ2หรือว่าเครื่องรีเฟอร์หรือว่าเครื่องอะไรต่างๆนะครับที่หลายๆคนเรียกกันนะบอกข้อดีแล้วก็ข้อเสียกันนะครับถ้าใครรับได้ก็สามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับด้านล่างใต้คลิปผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับมาฟังข้อดีกันก่อนนะอันแรกเลยนะครับก็คือชิปตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแรงมากๆนะครับสามารถชนได้ทุกเกมนะครับชนกับมือถือได้ทุกรุ่นนะครับสามารถชนกับมือหนึ่งได้ทุกรุ่นเลยนะครับที่เรทราคาเดียวกันที่ใกล้ๆกันกับตัวนี้นะครับคือชิปเนี่ยแรงกว่ามากๆนะครับเพราะว่าเป็น Snapdragon 8 Gen 1นะก็จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่ามันเป็นมือ1กับมือ2นะข้อต่อมานะครับก็คือมีปุ่ม LR มาให้นะครับหรือว่าเป็นปุ่ม Pop Up ก็ได้นะครับเนี่ยเป็นปุ่ม Pop Up เอาไว้เล่นเกมนะครับหรือว่าจะตั้งค่าเป็นเปิดไฟฉายเปิดนู่นเปิดนี่ได้หมดเลยนะครับลองมาเล่นกันดูนะครับสำหรับตัวนี้นะในเรทราคานี้นะครับไม่ค่อยมีตัวไหนนะครับที่ให้ปุ่ม LR มานะข้อต่อมานะครับเครื่องนี้เนี่ยคือปลดล็อกมาให้แล้วใครอยากลองลอมเล่นใครอยากลองแบบลองลอมดูนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงสามารถซื้อเครื่องนี้เนี่ยไปลงได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ก็ปลดล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถลงลอมอะไรต่างๆลอมพิกเซลลอมนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับลองไปหาลอมมาโหลดเล่นดูนะครับสำหรับรุ่นนี้นะถ้าใครอยากจะเป็นมือใหม่นะครับอยากเอาเครื่องไปลองแบบลงลอมลงอะไรดูก็เครื่องนี้เป็นเครื่องที่เหมาะมากนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือเครื่องนี้ราคาถูกมากๆนะครับข้อนี้ก็อาจจะคล้ายๆกับข้อแรกนะครับเป็นราคาถูกได้สเปคแบบสุดยอดมากนะครับอย่าลืมนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่เคยขายในไทยนะครับราคาอยู่ประมาณ 18,000 ถึง 19,000 นะครับก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผ่านมาประมาณสัก3หรือ4ปีผมก็ไม่แน่ใจนะครับเหลืออยู่ประมาณ 6,000 บาท 7,000 บาทนะครับประมาณนี้ส่วนข้อเสียมีไหมก็มีเหมือนกันนะครับเลือกมาให้4ข้อหลักๆนะครับที่เพื่อนๆอาจจะต้องเจอหรืออาจจะไม่เจอก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่ผมเจอแค่คนเดียวก็ได้นะข้อแรกนะครับชิปแรงก็จริงนะแต่ว่าเรื่องความร้อนเนี่ยโคตรร้อนเลยนะครับร้อนมากๆนะเวลาเราจะเล่นเนี่ยเราจะต้องติดพัดลมเล่นนะครับแนะนำนะครับใช้พัดลมแบบของผมก็ได้นะตัวละ300กว่าบาทที่ได้ลองเทสให้ดูนะ Mimo CX07 เอาอยู่นะครับลองเทสให้แล้วนะไม่จำเป็นต้องไปซื้อตัวแพงๆก็ได้นะครับหรือว่าใครมีงบก็ไปเล่นพวก Black Shark FireDigiหรือว่าจะเป็น Red Magic ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแต่แนะนำนะครับใครจะซื้อต้องมีพัดลมนะครับข้อต่อมานะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ย 4,700 มิลลิแอมป์เนี่ยก็คือน้อยมากๆนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมาเจอแบบนี้ด้วยนะครับก็คือเหมือนแบตเนี่ยมันจะมีอาการเสื่อมนะครับก็ผมตีให้นะผมว่าเล่นไม่ถึง2ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่หมดแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ลองเทสมาแล้วนะก็ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับเล่นไปประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับแบตก็เหลืออยู่ประมาณ30หรือว่า29เนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับลดเร็วมากๆนะครับใครเจอแบบผมเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมเงินไว้เปลี่ยนแบตนะครับซื้อแบตมาแล้วก็ไปให้ช่างแถวบ้านเปลี่ยนก็ได้นะผมคิดว่ารวมๆแล้วเนี่ยน่าจะไม่เกิน 7-800 บาทนะครับข้อต่อมานะครับก็คือเกี่ยวกับแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับหัวชาร์จที่ให้มานะครับเป็นหัวชาร์จปลอมนะครับที่ผมได้ลองเทสดูแล้วก็ไฟก็เข้าอยู่ประมาณ20วัตต์นะครับและเวลาเราชาร์จเนี่ยมันก็มีแอนิเมชัน120วัตต์มาหลอกเราด้วยนะตามนั้นครับชาร์จได้อยู่ประมาณ20วัตต์นะถ้าอยากได้ของแท้120วัตต์เลยเนี่ยราคาอยู่ประมาณ 1,500 นะครับเท่าที่ผมเห็นมานะไม่ 1,500 ก็ 1,200 นะแต่ถ้าอยากได้67วัตต์ก็อยู่ประมาณ 4-500 นะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยไม่มีการรับประกันใดๆเลยถ้าทำแบบทำเสียทำจอเสียทำอะไรเสียเนี่ยทำแตกเราก็ต้องสั่งอะไรต่างๆมาเปลี่ยนเองนะครับผมแนะนำให้นะครับสำหรับใครที่กลัวจะทำเสียหรือว่าทำเสียไปแล้วเนี่ยก็แนะนำให้สั่งอะไรแล้วก็สั่งให้มันตรงรุ่นนะครับแล้วก็ไปให้ช่างแถวบ้านเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับถ้าใครอยากได้จริงๆนะครับถ้าใครรับข้อเสียอะไรต่างๆได้ก็สามารถสั่งได้เลยนะครับข้อเสียหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็อีกข้อนึงนะครับจากคลิปที่แล้วเลยนะตัว Redmi K40 Gaming นะครับหลายคนนะครับถามว่าใช้แอปธนาคารได้ไหมนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ไม่ได้นะผมก็ลืมเทสนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันถูกปลดล็อกบูทโหลดเดอร์มาแล้วนะก็น่าจะเข้าไม่ได้นะครับเอ้ยเข้าได้เหรออันนี้คือเข้าได้นะครับถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นบางแอปนะทุกคนผมว่าอันนี้เข้าไม่ได้คือถ้าใครอยากเข้าเนี่ยน่าจะต้องไปลงรอมเดิมนะนี่อันนี้ USB debugging เปิดอยู่อันนี้คือลองสดๆเลยนะครับนะกรุณาปิดก็คือไม่สามารถใช้งานได้นะครับปึ๊บ
บางอันก็ใช้งานได้นะครับบางอันก็ตามนี้ครับตามที่แอปแจ้งเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการซื้อมือถือมือ2มารีวิวให้เพื่อนได้รับชมนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น Poco F4 GT หรือว่าRedmi K50 Gaming ตัวนี้นะคลิปหน้าอยากให้เป็นรุ่นไหนก็ลองคอมเมนต์มานะครับแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยผมรอโคตรนานนะรอเกือบทั้งเดือนนะครับของเพิ่งมาส่งสิ้นเดือนนี้เองนะแล้วก็รีบมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับมีประมาณนี้นะครับบางคนก็ได้รับเร็วนะบางคนก็อาจจะได้รับช้าแบบผมก็ได้นะครับโอเคถ้าใครสงสัยอะไรในคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเครื่องนี้นะแล้วก็ถ้าผมลืมเทสอะไรไปก็ใครอยากให้เทสอะไรลองคอมเมนต์มาได้นะถ้าเครื่องยังอยู่นะครับประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากสั่งซื้อพิกัดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับวันที่7เดือน7นี้นะครับราคาอาจจะไม่ถึง 8,000 นะครับเท่าที่ผมเห็นมานะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้เป็นรุ่นไหนคอมเมนต์มา